ชื่อนายพันธ์จันมนตรีครับอยู่บ้านนาเจริญปลูกพริกพริกมีปัญหาเสือลงกลึบเพี้ยอะไรเยอะแยะเลยลองทดลองยาดูนี่ครับวันนี้เรามาดูแปลงพริกของเกษตรกรที่อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษนะครับแปลงพริกเนี่ยปลูกกันมาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นโรคจริงๆเนี่ยตามลำต้นเนี่ยจะเห็นว่ามีอาการเป็นผุพองนะครับอาการอย่างนี้เนี่ยเกิดจากพาหะนะครับซึ่งจะเป็นตระกูลของพวกเพี้ยหรือว่าเพี้ยไฟนะฮะกินแล้วยอดหงิกแล้วตัวปากเป็นพาหะจะก่อให้เกิดโรคสแคบนะครับหรือว่าแอนแทกโนสเวลามีเม็ดก็จะเป็นจุดแล้วก็ร่วงนะครับแล้วก็จะเกิดอาการร่วงนะครับพวกนี้เนี่ยเชื้อเข้าลำต้นนะครับเชื้อเข้าลำต้นอาการแบบนี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วถ้าแก้คุ้มไหมไม่คุ้มแต่ว่าหายไหมหายนะครับเดี๋ยวจะลองแก้ดูนะครับเนี่ยอาการอย่างเงี้ยก็น่าจะสักประมาณสัก10วันน่าจะแตกใบใหม่นะครับแตกใบใหม่แล้วก็รักษาเชื้อทางโรคทางต้นได้นะครับโอเคครับการแก้เนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องดูว่าบริเวณโคนนะครับแล้วก็เชื้อลงพื้นแล้วนะฮะการแก้เนี่ยการกำจัดมันต้องใช้ชีวพันธุ์อันนี้คือเชื้อราไตรโคโดมานะครับเราจะกรองน้ำเขียวออกมาแล้วก็เดี๋ยวผสมด้วยกับแร่เทคโตมิกนะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์ลงโคนนะลงโคนทั้งหมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ยาคือเบสชอยนะซึ่งเป็นยากำจัดไอ้พวกเชื้อในต้นนะครับวันหนึ่งวันสองฉีดตามไปนะก็รอดูอาการไม่น่าจะเกิน7วันนะครับก็จะเกิดการแตกใบแตกดอกใหม่แล้วก็ไม่น่าจะหงิกอันนี้คือแร่เทคโตมิกนะครับอันนี้จะใส่ไปเพื่อโคนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับต้นแล้วก็จะไปจับเชื้อครับเราใช้โปรวันเบอร์1นะครับบวกกับเบอร์2ซึ่งใช้ในปริมาณเบอร์1เนี่ยใช้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเบอร์2ใช้5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเราเข้ามาเยี่ยมชมสวนของลุงพันธ์เนาะลุงพันธ์ที่นี่บ้านที่เลขที่เท่าไหร่ครับ24ครับ24ครับบ้านหนองเม็กนะครับตำบลตำแยอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษครับก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คุณลุงผมก่อนเข้ามาเนี่ยพริกตอนนั้นเป็นโรคหมดเลยโอ้ยแย่มากๆเลยครับโกนหมดเลยใบไม่มีไม่เหลือแล้วตอนที่ผมมาแก้จะบอกผมจะแก้ให้ตอนนั้นคุณลุงเชื่อไหมว่ามันจะฟื้นก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่แล้วไม่เชื่อเนาะหลังจากนั้นแก้ไปรู้สึกว่าพริกสมบูรณ์หมดเลยขึ้นดีขึ้นดีดีมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้มันจะแน่นหมดแล้วแน่นหมดแล้วเนาะเนี่ยนะครับเม็ดพริกนี่เต็มไปหมดเลยครับนะครับเม็ดพริกไปเต็มไปหมดเลยแสดงว่าได้ผลแล้วได้ผลแล้วนะครับลุงมั่นใจว่าตรงนี้เห็นผลแล้วแน่นอนครับนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้โปรวันครับบวกกับเบสชอยโปรฉีดเข้าไปกำจัดเชื้อทางพื้นใช่ไหมเริ่มต้นตอนนั้นต้นแล้วทางพื้นผมให้ใช้แร่นะครับแร่เทคโตมิกโปรฟอส
โรยแล้วรู้สึกผมให้ใส่เชื้อราไตโคโดมาด้วยเนาะครับนะฉีดลงโคนตอนนั้นผมให้พี่ธานีมาเข้ามาแก้ให้ลุงอีกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ฉีดไป2ครั้งนะครับสังเกตว่าหลังจากฉีด2ครั้งเนี่ยคุณลุงสังเกตว่ามันค่อยๆฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นต่อยอดสวยขึ้นมาเรื่อยสวยตลอดนะครับมีดอกมีผลตลอดครับนะครับนี่คือบทสรุปนะครับของการแก้พลิกของสวนลุงขนลุงพันเนาะที่จากที่ใบเหลือแต่กิ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากไรขาวเข้านะครับแล้วก็กินนะแล้วเกิดจากการใส่ปุ๋ยที่ผิดวิธีนะครับทำให้เชื้อเข้าลำต้นตอนผมมาแก้มีแต่กิ่งแต่ตอนนี้ฟื้นหมดแล้วเนาะจ้าป้าดีใจไหมครับจ้าดีใจครับเห็นเงินกลับมาเนาะนะเนี่ยอันนี้คือผลงานของโปรวันนะครับอยากให้คุณป้าฝากเกษตรกรหน่อยว่าสวนพริกของคุณป้าเนี่ยฟื้นมาเพราะตัวนี้เนี่ยอยากแนะนำให้เขาใช้ไหมอยากจะแนะนำเพราะว่าโปรวันตัวนี้มาทำให้พริกเนี่ยมันลำต้นมันก็สวยแล้วก็ใบมันก็สวยด้วยจ้ะดีขึ้นเลยเนาะดีขึ้นค่ะอยากให้เกษตรกรคนอื่นใช้ไหมอยากให้ใช้เหมือนกันค่ะโอเคครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณลุงก็ฉีดตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ไอ้ตรงที่เป็นโรคอันทั้งนวดให้เนาะโอเคครับครับวันนี้ก็นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เนี่ยเรามาเยี่ยมชมแปลงของพริกขี้หนูพันจินดานะครับของเกษตรกรน้องชื่ออะไรชื่อโจครับชื่อโจนะครับบ้านที่นี่อำเภอนะครับอันนี้พันพริกขี้หนูพันจินดาอายุ50วันวันครับนะครับของน้องโจเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ใช้โปร1โปร2เนี่ยในการปลูกพริกเนี่ยตอนไหนบ้างตอนที่ออกดอกครับไม่ใช่สิตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์รู้สึกให้แช่เม็ดก่อนใช่มั้ยครับใช่ครับนะให้แช่เม็ดแล้วก็หลังจากที่ย้ายกล้าก็ฉีดโปร1โปร2อีก1ครั้งครับนะครับที่โทรมาถามก็หลังจากนั้นอีกประมาณสัก40วันก็ฉีดไปนะทุกวันนี้เนี่ยเห็นสังเกตว่าไม่มีแมลงกินนะครับเข้มขึ้นใบเข้มตั้งนะครับใบกว้างและดอกมาอย่างต่อเนื่องนะครับดอกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยติดทุกข้อนะสังเกตไหมครับว่าความสมบูรณ์แข็งแรงของพริกไม่มีโรคเข้ามาทำลายเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะสวยออกดอกทุกข้อไม่มีปัญหาของโรคแมลงนะแล้วเม็ดเต่งครับนะครับรู้สึกว่าออกเม็ดเร็วกว่าปกติไหมเร็วกว่าครับนะดอกเยอะด้วยครับดอกเยอะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แข็งแรงทั้งหมดเลยนะนี่ครับขนาดเราใช้แค่โปรวันกับโปรทูแค่2รอบ2รอบนะฮะ2รอบแล้วก็ใช้แร่โปรฟอสหวานพื้นตอนให้ปุ๋ยใช่ไหมครับคลุกกับปุ๋ยแล้วก็ให้ไปนะออกมาได้ดีแบบนี้นะมีการฉีดโปรฟอสทุกๆ7วันกันแมลงนะใบสังเกตไหมครับว่าแข็งนะแข็งเข้มเขียวนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเลยอย่างนี้มั่นใจไหมว่าจะเก็บได้นานมั่นใจครับนะเคยเจอแม่ยาแบบนี้ที่ฉีดไปแล้วพริกสวยได้แบบนี้ยังไม่เคยเจอครับทำออกมาแล้วดีอย่างนี้เลยดีครับอย่างนี้มีความภูมิใจเยอะกว่าเดิมอีกครับออกดอกแข็งแรงครับนะครับโอเคอย่างนี้ถ้าเจอเกษตรกรอื่นๆก็จะให้เขาใช้ไหมให้ครับโอเคผมเป็นแนะนำเลยครับแนะนำเลยเนาะนะว่าเราจะได้มีผลิตผลแบบของเราแบบนี้นะครับสวยทั้งแปลงนะครับสวยทั้งแปลงเขียวทั้งแปลงเลยครับเขียวทั้งแปลงเลยนะครับอันนี้ก็อีกไม่นานก็คงจะเริ่มเก็บได้นะอีกคงไม่เกิน20วันก็จะเริ่มเก็บชุดแรกนะมองคาดประมาณการคร่าวๆเนี่ยนะครับรอบหนึ่งเนี่ยหน้าผมมองเนี่ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า3ตันต่อการเก็บ1ครั้งนะฮะก็หลังจากที่เก็บไปนะฮะก็เริ่มฉีดสักเดือนนะตอนนี้ถ้าพริกลักษณะนี้ก็ฉีดสักเดือนละครั้งนะครับแต่ช่วงนี้ก็ใช้โปรฟอสฉีดสักอาทิตย์ละครั้งนะโรคแมลงสังเกตดูไม่มีแมลงบินหนอนเหนือนไม่มีนะครับเนาะอย่างนี้อยากจะฝากเกษตรกรไหมว่าโปร1โปร2เนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรเขาได้ยังไงก็ขอฝากโปร1โปร2ให้เกษตรกรลองใช้ดูนะครับก็จะได้ผลผลิตเยอะกว่าเดิมเป็นทวีคูณนะครับ